แบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็เดินทางกันไปพักผ่อนหลายที่ค่ะพี่ป๋องก็เหมือนกันค่ะพี่โน้ตพี่ป๋องเขาก็เดินทางไปพักผ่อนด้วยนะคะโอ้โชคดีจริงๆได้ไปกันหมดนะครับเมื่อกี้หนูชมก็ไปหลวงพระบางมาแล้วถูกต้องคราวนี้พี่ป๋องไปไหนล่ะครับพี่ป๋องเขาไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเขาไปสัมผัสชายหาดสวยนะคะน้ำใสแล้วก็ผู้คนจิตใจงามนี่เดี๋ยวก่อนไปตั้งแต่ที่แล้วยังไม่กลับอีกเหรอถูกต้องคุณตอนนี้ตาป๋องเขาอยู่กับใครเนี่ยเขาอยู่กับคุณมะมี่แล้วก็คุณแคลสาวๆทั้งนั้นเลยแล้วทีอย่างนี้ทำไมไม่ชวนก็คืออยากไปกับเขาด้วยมั้งงั้นเออแน่ใจนะพี่เดี๋ยวให้พี่ดูดีๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจใหม่ว่าพี่อยากไปกับเขาหรือเปล่าไปไหนอะไปชมกันเลยค่ะเขาถือมันแล้วเฮ้ยมันก็พูดไปมันไม่มีอะไรแต่เราหันไปดูมันก็ไม่มีอะไรถามก็เห็นไหมก็บอกไม่เห็นก็โอเคไม่เห็นก็รู้แล้วว่าเจออะไรเดี๋ยวเอาตังออกมาดูนะครับปรากฏว่าเป็นเงินของเต็กครับแกกลัวมากจนแกเสียชีวิตลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมากันในส่วนของเป็นศาลาสวดศพเข้ามาเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งอะไรลูกแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวตรงนี้นี่จากที่ทราบว่าอันนี้เป็นหลวงที่ใช้แล้วด้วยฮะนะครับแล้วก็เมนนี้นะครับจากที่เราทราบก็คือจะเป็นเมนมันก็เป็นเมนแตกอะซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณแกเขาบอกว่าเมนแตกเนี่ยจะน่ากลัวแล้วก็จะมีความเฮี้ยนครับเรื่องราวที่ชวนน่าพิศวงนะครับกับสถานที่ที่บอกว่าสุดอาถรรพ์นี่นะครับยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไหนๆเนี่ยน้องมะหมี่กับน้องแคลนะครับจากภาพยนตร์เรื่องหลองของสองมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีอะไรให้ทำนิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมนะครับอาจารย์อะไรบ้างคะอาจจะยังงงอยู่ยังไม่บอกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากทั้งมะหมี่แล้วก็น้องแคลมาแล้วนะครับผมมีแฟนรายการ2ท่านเนี่ยมาร่วมด้วยในการทำพิธีกรรมครั้งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้น้องส้มแล้วก็อันนี้มิวค่ะน้องมิวได้ถามน้องส้มนิดนึงนะครับเป็นแฟนรายการเนี่ยนะครับดูรายการอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นเวลาเขามากันเนี่ยเวลาเขาไปกันเนี่ยเคยไปตามบ้านผงบ้านผีไปทำพิธีกรรมลองของอะไรบ้างไหมก็เคยตอนสมัยเรียนอยู่ที่สมัยก็ไปเป็นบ้านล้างอ่ะพี่ครับแล้วก็นั่งกระบะเข้าไปกันคือเพื่อนถอยรถอ่ะฮะแล้วแบบว่าเป็นจังหวะที่เราอ่ะเหมือนเลือกไปอย่างเงี้ยเห็นแบบหน้าคนเนี่ยที่โผล่มาจากต้นไม้อ่ะนะฮะแล้วแหละสุดเป็นครั้งเดียวป่ะที่ไปกันอย่างนี้ก็ค่ะนะครับก็วันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตั้งใจว่าอยากจะให้แยกเป็นคู่นะครับทำกันคนละวิธีแต่ด้วยบรรยากาศที่นี่น่ากลัวก็เลยเอางี้ละกันร่วมกันทำ4คนเลยเดี๋ยวกฎกติกาแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทั้ง4คนเนี่ยไปอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ก็แล้วกันในการลองของครั้งนี้นะครับอ่ะมาบอกว่าพิธีกรรมสัมผัสวิญญาณหน้าเมนรุเผาศพพิธีกรรมสัมผัสวิญญาณขี้เท่าคนตายป้ายตามองลอดหว่างขาหน้าเมนให้ท่านทั้ง4ตั้งสมาธิให้แน่วแน่เดินเวียนสายรอบเมนเป็นจำนวน3รอบด้วยกันเมื่อเวียนครบตามกำหนดจำนวนท่านจงนำเอาผงขี้เท่าคนตายป้ายที่ดวงตาจากนั้นท่านทั้ง4จงก้มลงมองลอดใต้หว่างขาไปที่หน้าเมนโดยเวลาในการมองนั้นจงนับเลข1ถึง9ไว้ในใจจึงกลับมาอยู่ในท่าปกติเป็นอันจบสิ้นพิธีกรรมสัมผัสวิญญาณไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วิญญาณอยู่รอบกายท่านเสมอทีมงานเพชรพิศวงไม่ได้เราต้องทานมันสี่คนเลยอ่ะนี่คือเขินคิดมากจริงเหรอให้ทานที่ตรงนี้เดี๋ยวพี่บอกให้ปล่อยนะนะครับสี่คนอยู่ตรงนี้เราเดี๋ยวจะรอดูตรงนี้ก็ได้กันนะแข่งสไตล์อัพแล้วตอนนี้เวลาดีด้วยนะครับคุณผู้ชมอยู่ระหว่างตีหนึ่งตีสองอ่ะผมว่ารอบล้านคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเองก็ให้น้องๆทั้ง4คนนี่นะครับกำลังประกอบพิธีกรรมอยู่ส่วนจะเห็นอะไรไม่เห็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันครับซึ่งบรรยากาศตอนที่เราถ่ายทำอยู่นี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณตี2ซึ่งถือว่าเป็นงานที่เงียบแล้วก็ดึกสนิทเลยแล้วดูจากมอนิเตอร์หน้าตรงนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าทั้ง4คนเนี่ยน่าจะเอาขี้เท่าคนตายป้ายตาส่วนเมื่อป้ายแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นไม่เห็นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยตาติดตามดูเหมือนจะมีน้องส้มทำแค่คนเดียวครับส่วนที่เหลืออีก3คนเนี่ยไม่ทำเลยไปทำไมอ่ะก็ได้กลิ่นตลอดเวลาเนี่ยจริงเหรอรู้ว่าเราได้กลิ่นอะไรอ่ะตอนเดินแบบวนรอบอ่ะสาธุนะได้กลิ่นน้ำอบอ่ะก้มมองเข้าใต้หวังขาเห็นป่ะไม่เห็นนะน้องส้มยืนยันว่าไม่เห็นแต่อีก3คนคือแต่คือได้กลิ่นได้ยินเสียงตอนทำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใครได้ยินเสียงมือได้ยินเสียงเสียงจะลองทำอีกทีเหรอโอ้โหไม่ถึงอะไรใช่ไหมเหนื่อยคือเย็นที่ตัวเลยเหรอมาหลบกันก่อนนะมีอาดมมีอะไรป่ะขอคือตอนนี้ถ้าที่สังเกตคือส้มจะมีอาการมากที่สุดนะครับก็ถือว่าภารกิจทั้ง4คนเนี่ย3คนคือทำไม่สำเร็จมีแคลแล้วก็มีแต่ว่าที่ทำสำเร็จก็คือส้มขอเดี๋ยวขอเข้ามาขออะไรก่อนนะเดี๋ยวคุยว่า